เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยครับอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับผมโอเคเนี่ยวันนี้นะครับเราไปอยู่กันในบ้านใน Minecraft นะผมที่มีราคาแพงที่สุดในเกม Minecraft เลยนะครับผมนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าแพงมากๆนะครับผมนะราคาของบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านดอลลาร์ครับผมโอ้โหถ้าตีเป็นเงินไทยครับก็ประมาณ330ล้านบาทครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเนี่ยแต่ดูจากการดีไซน์แล้วเนี่ยโคตรจะแพงนะครับอันนี้คืออินโฟนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเครดิตคนสร้างนะครับโอเคทางไปบ้านมันอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้จะเป็นรูปปั้นนะครับโอ้โหเอ้าหายไปไหนเลยเว้ยเฮ้ยหายเลยว่ะกดทีหายเลยว่ะโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เลี้ยงสโนโกเลมไว้ด้วยนะเขาเลี้ยงสโนโกเลมไว้ด้วยนะมาเพื่อไม่เป็นการรอช้ากดกันไปเลยดีกว่าครับโอ้กดไปแล้วครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้อ่านอินโฟกับเครดิตก่อนเหรอโอ้อินโฟอ๋ออินโฟก็ประมาณนี้ครับไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะอ่านเครดิตกดไปครับกดไปเครดิตคนสร้างก็ประมาณนี้ครับ Twitter Google Xbox นะครับแล้วก็ Amino นะครับอะไรของเขาก็ไม่รู้โอเคกดสตาร์ทแมปกันครับไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ my god ตอนนี้โอ้โหระบบบ้านดีมากครับโอ้ดูดิโอ้ดูหน้าจอครับดูหน้าจอดอนเขาบอกว่าให้แตะหรืออะไรเอ่ยอ๋อกำลังเข้าครับโอ้โหเริ่มมีเสียงครับเริ่มมีเสียง The Infinity Update ครับโอ้บ้านหลังละ10ล้านดอลลาร์ครับเอาไงครับต่อไปเริ่มครับเกิดมาเลยครับ5 4 3 2 1โกครับไปได้ครับโหกระโดดตกลงมาแล้วครับโอ้ว่าเตยเฮลโอ้ไม่ตายด้วยนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นโหมดอันนี้นี่ว่าโอ้โหดูดิโอ้ไดมอนด์ฟอร์สครับอันนี้คือเอาดาบครับโอ้ระบบโคตรโอ้เดอะคีย์นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยกุญแจเหรอหูอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมไม่มีอะไรในตัวครับตรงนี้ก็จะเป็นคัสตอมเทเรนบายเลสปักอินนะครับป่ะเดี๋ยวเราออกไปทางนี้กันก่อนเขาบอกว่า take a key by before go ให้ใส่อะไรอ่ะไม่แน่ใจครับโอเคหูบินดูกันเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสวนโอ้โหดูสระน้ำบ้านเราดิครับอันนี้มันเป็นบ้านเหมือนบ้านติดทะเลนะครับโอ้ใหญ่มากโอ้คุณผู้ชมดูท้องฟ้านั่นสิครับโอ้บอกเลยว่า texture pack อันนี้นี่โคตรสวยเลยนะครับดูท้องฟ้านั่นดิโอ้ my god เอาดาบแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อกุญแจอยู่นี่โอ้มีกุญแจด้วยเหรอก็ไม่บอกนะครับเขาบอกว่า take a key before go ให้เอากุญแจอะไรก่อนไปนะอันนี้ก็ไม่ค่อยออกด้วยสิไม่ค่อยเขาอ่านไม่ค่อยออกด้วยสิโอเคทำยังไงให้ไปตามทางนี้หรอครับน่าจะใช่นะครับใช่ดูเหมือนว่าเขาจะทำทางไปนี่ไงครับโอ้โหเริ่มสัมผัสได้ถึงความแรกนะครับเดี๋ยวเราจะปรับกราฟิกลงก่อนนะโอ้ยต้องบอกเลยว่ามันดูท่าจะแรกแน่นอนครับโอ้โหขนาดปรับปิดหมดปิดแฟนซีกราฟิกครับเพื่อไม่แรกนะครับลดอาการแรกโอเคโอ้ก็ยังแรกครับเพราะว่าแมปมันใหญ่มากตรงนี้คือประตูเลเซอร์นะครับคุณผู้ชมโคประตูเลเซอร์โอ้เข้าไปเลยครับโอ้เข้ายังไงเขาบอกว่าให้เอากุญแจใส่ไปในนี้ครับโอเคเอากุญแจใส่ไปแล้วครับเกิดอะไรขึ้นหูประตูเริ่มเปิดให้แล้วครับนี่ครับเป็นสีเขียวเข้าได้ไหมโอ้เข้าได้ครับโอ้โหดเกินโอ้ตรงนี้คืออะไรโอ้กระโดดออกก่อนโอ้ตรงนี้มีปุ่มอะไรเยอะแยะเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับส่วนปุ่มนี้แล้วก็หนีบตัวโอเคไปกันต่อครับตรงนี้ก็คือทางเดินนะครับเอากุญแจเราอยู่ที่ตัวนะครับนะโอ้หุ่นนี่เป็นแผนที่ครับโหใหญ่มากเลยอะตรงนี้ก็คือคฤหาสน์นะครับน่าจะเป็นคฤหาสน์นะฮะโอ้โหใหญ่เบิ้งเลยครับโหไปครับเดี๋ยวมาเดินดูบ้านโอ้โหโอ้โหโคตรสวยครับเป็นบ้านแนวโมเดิร์นด้วยครับโอเคครับวิธีเข้าบ้านอยู่ตรงไหนครับทางเข้าบ้านอยู่ไหนใส่อยู่ใส่จ้ะรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ทางเข้าบ้านนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับคืออะไรเขาบอกว่าให้ปิดเปิดน้ำได้ด้วยเหรอกดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเกิดอะไรโอ้ได้ยินเสียงโอ้ปิดระบบน้ำได้ด้วยครับคุณผู้ชมโอ้ my god โคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวรอมันปิดสักแป๊บนึงครับโอ้เกิดอะไรขึ้นโหมีแสงเบียคอน
และน้ำก็หายไปครับน้ำค่อยๆหายไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เหรออุ้ยน้ำค่อยๆหายไปเฮ้ยอ๋อน้ำมันแบบเป็นระบบน้ำขึ้นน้ำลงนะครับหรือจะให้น้ำนิ่งเฉยๆเนาะโอ้โหเฮ้ยบ้านนี้มันรวยจริงว่ะเฮ้ยมันไม่ได้โม้ว่ะตรงนี้นะครับคืออะไรโอ้โหอย่างกับธนาคารโอ้ขับไปดิโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะโอ้โหดูบ้านดิเฮ้ยโคตรใหญ่เลยเว้ยอันนี้เป็นรถเหรออ๋อลองนั่งดิฮะลองนั่งเขาบอกให้นั่งนะครับแล้วก็ไปยังไงเอ่ยขยับรถยังไงเอ่ยอ๋ออันนี้นั่งเล่นเฉยเหรอโอ้อันนี้คันโยกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตรงนี้เป็นภาพอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโคตรแจ๋วเลยโอ้ตรงนี้มีกล่องมีของในกล่องไหมไม่มีครับรู้สึกว่าจะเอามาประดับครับส่วนตรงนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นเตาเผานะครับไม่รู้ครับน่าจะเป็นตกคราฟนะเออเขาลงเท็กเจอร์แพ็คมาด้วยแหละแมปอันนี้นะครับรู้สึกว่าภาพมันจะกระตุกยังไงไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าฮะโอเคออกกันดีกว่าครับโอ้บ้านหลังนี้ใหญ่โอ้โหดูพระจันทร์นั่นสิครับโอ้โอ้โหโคตรสวยครับก้อนเมฆก็โคตรสวยมากเลยนะอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยโอ้ใหญ่เหลือเกินโอ้โหตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือหรอครับท่าเรือหรอโอ้ my god โอ้โคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้เหมือนจะเป็นเรือบ้านนะครับเรือสำราญอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ทุบโอ้โหเผลอมือลั่นเออน่าจะเป็นเรือสำราญของเขานะครับเรือสำราญนะฮะโอเคโอ้ยห้องน้ำครับห้องน้ำมีนาฬิกาบอกด้วยเคโคตรโหดเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นกันไปข้างบนก่อนครับโอ้โหมีทุกอย่างจริงโหเรือสำราญจริงๆด้วยครับโอ้ใหญ่มากมาครับมาดูตรงนี้โหตรงนี้เป็นสวนข้าวนะครับตรงนี้เขาปลูกผักปลูกอะไรกันไว้นะแต่ว่าเราเดินดูรอบๆก่อนครับที่เราจะเข้าไปในบ้านใหญ่นะฮะโอ้โหที่จริงมันใหญ่มากเลยนะบ้านโอ้แมปนี้มันใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ว่าใครเขาขยันสร้างเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นเขตธรรมเขตข้างนอกก็เหรอเฮ้ยเมื่อกี้แมปมันบั๊กเหมือนเห็นอะไรแวบๆนะเหมือนเห็นอะไรแวบๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองขุดไปดูครับเหมือนแมปมันบั๊กแล้วเห็นอะไรแวบๆใต้เนี้ยไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าเห็นเหมือนนะครับโอ้โหมันเป็นคฤหาสน์ครับมันไม่ใช่อะไรฮะดูดิเดี๋ยวเราลองไปดูรอบๆครับรอบๆก็จะเป็นโลก Minecraft ธรรมดาแล้วล่ะโอ้ไม่ใช่โลก Minecraft ธรรมดาฮะโอ้ดูดิดูจากการวางต้นไม้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับเราบินมาไหนโอ้ตรงนี้คืออะไรสนามบินเหรอเรื่องไงครับฮัลโหลโอ้โหทุบแม่งเลยครับหูนี่มันที่จอดยานอวกาศเรื่องไงเนี่ยโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้โอเคอ๋อตรงนี้เป็นเหมือนกำแพงครับโอ้กำแพงเอาไว้เดินเล่นเนาะโอ้แต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าบ้านที่เขาบอกว่ารวยที่รวยนักรวยหนาเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าบ้านหลังนี้กันนะฮะทางเข้าบ้านมันอยู่ตรงไหนเอ่ยขออนุญาตปีนเข้าไปนะครับปีนเข้าไปโอ้โอ้โหมีชั้นล่างด้วยหรอมีแบบใต้ท่อระบายน้ำด้วยนะโอ้เป็นสระน้ำนะครับโอ้ดูดิมีน้ำไหลลงมานะสุดยอดแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็จะเป็นน่าจะเป็นทางเข้าบ้านนะครับโอ้เป็นเสียงกิ่งด้วยครับเสียงระฆังนะครับอ๋อนี่เป็นแบบว่ามีคนมาบ้านนะครับก็ให้เขากดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นอะไรขออนุญาตทำลายนะอ้าวไอ้ฮะไม่ใช่บันไดขึ้นไปนี่ว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ของบันไดประดับตกแต่งนี่ว่าแล้วทางเข้ามันอยู่ตรงไหนล่ะโอ้โหเฮ้ยบ้านมันใหญ่จนไม่รู้ว่าตรงไหนหน้าบ้านตรงไหนหลังบ้านนี่หน้าบ้านนี่หลังบ้านเหรอหน้าบ้านหรือหลังบ้านเปิดแล้วครับโอ้ my god หูบ้านฮะอะไรไม่ได้โคตรใหญ่เลยอ่ะเช็ดเคตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือเบคอนนะครับคือน่าจะเป็นในครัวนะครับน่าจะใช่นะครับโอ้โหใส่เทคเจอร์แพ็คสลายตาเลยฮะโอ้เทคเจอร์แพ็คลายตามากครับโอเคตรงนี้เขาคืออะไรเอ่ยนี่คือเรสรูมนะครับโอ้ห้องอาบน้ำนะครับนี่ไงใหญ่มากเลยครับเป็นสระอาบน้ำนะครับโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จังครับโอ้ทำไมมันกระโดดมันติดออกมาข้างนอกเป็นจังไซส์อันนี้ก็คืออะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยอ๋อห้องเกมห้องเล่นเกมเหรออันนี้เป็นรถนะครับอันนี้เป็นรถนะครับอันนี้ก็มีโอเพ่นกับคอร์นครับโอ้อันนี้เป็นรถส่วนตัวเว้ยฮู้ฮู้โคตรใหญ่เลย
เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นรถส่วนตัวเหรอครับเปิดประตูหน้าบ้านได้แล้วรถมันจะเคลื่อนที่ได้ปะวะรถมันจะเคลื่อนที่ได้ปะวะเคลื่อนไม่น่าเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่ามันเคลื่อนที่ได้ก็โหลดลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับมาเล่นกันได้นะครับนะโอเคแล้วบ้านหลังแล้วตรงนี้ครับคืออะไรครับเขาคลิกเขาบอกให้กดไปนะครับโอ้โอ้โหประตูรับเย้เคโอ้ my god โอเคเดี๋ยวเรากดชิปก่อนครับถ้ากดชิปบนสลามเนี่ยมันจะไม่เด้งนะครับและหลายคนอาจยังไม่รู้ครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ครับอันนี้ก็คือเบคอนอ๋อเปิดเบคอนนี่ไงโอ้โหเปิดประตูหลักนะครับโอ้นี่ไงอ๋อเบียคอนออฟนะคือปิดเบียคอนนะฮะอ้าวทำไมไม่ปิด What the hell ออฟปิดไปแล้วครับผมนะโหอ๋อวิแล้วก็ขึ้นไปครับโอ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยโหเยอะแยะมากเลยครับรีวิวไม่หมดเลยโอเคโอ้โหวู้ฮู้ดูดิวู้ฮู้อู้เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปใหม่นะฮะกดปุ๊บ5แล้วก็5อะไรใน5วิเหรอโอ้จัมบูสโอ้โหกระโดดขึ้นไม่ทันครับกดดิกดครับโอ้กระโดดขึ้นโอ้กระโดดขึ้นมาแล้วครับโอ้สุดยอดมากเลยครับกับบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราลองหาทางออกกันดีกว่าครับทางออกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็บ้านหลังนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับเป็นบ้านที่แบบแพงมากนะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ330กว่าล้านนะครับนะก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมยกมือขึ้นมากดไลค์ครับและที่สำคัญอย่าลืม Subscribe ครับและก็กระดิ่งครับเพื่อที่เวลาผมอัพคลิปไม่ว่าจะเป็น Minecraft เอาชีวิตรอดหรือคลิปอื่นๆนะครับผมก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะซึ่งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งของคอมนะครับที่สั่งไว้ก็จะมาครบแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดคอมติดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคสวัสดีครับผม